เรื่องนี้เนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในการพยากรณ์การทำนายนะตามชื่อเรื่องเลยคือหมายว่าคำทำนายพวกนี้เนี่ยคือถ้าเราเก็บมันมาคิดมาใส่ใจมากอ่ะมันก็ไม่ใช่ผลดีกับชีวิตหรอกเหมือนกับตัวละครที่เข้ามาวุ่นวายกับนางเอกอ่ะคือเราเห็นก็จริงแล้วการที่คำทำนายเหล่านั้นอ่ะเป็นจริงมันมีส่วนกับที่เราเชื่อตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มองว่าโอเคเราไปดูดวงเราไปทำนายอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งเราเก็บมาเป็นข้อคิดเป็นความไม่ประมาทการระวังในการใช้ชีวิตแต่ว่าถ้าเชื่อมากไปมันก็มีผลเสียกับชีวิตเหมือนกัน